ริเวียนผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติอเมริกันเจ้าของรถกระบะสุดเท่เรียกคืนรถยนต์กว่า 10,000 คันเหตุผลเพราะว่าน็อตหลวมสนับสนุนโดย MEA การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครDigital Life Update กับตาสปริงนิวบอกเลยครับว่านี่เนี่ยเราไม่ได้ฟังผิดแต่อย่างใดเพราะว่าเขาน็อตหลวมจริงๆโดยRivianครับเขาเป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่รัฐแคลิฟอร์เนียเขาเรียกคืนรถยนต์กว่า 12,212 คันโดยเขาให้เหตุผลนะครับว่าน็อตด้านหน้าของรถยนต์ของเขาเองเนี่ยไขไม่แน่นจากโรงงานผลิตอันนี้อ้างอิงจากเอกสารที่เขาส่งไปยังสำนักงานขนส่งของสหรัฐทันทีที่เขารู้ปัญหาเขาก็ส่งข้อความไปยังลูกค้าของเขาให้นำรถเนี่ยมาเข้าศูนย์มาไขน็อตให้แน่นและที่เขาเน้นย้ำเลยครับก็คือว่ายังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุจากเหตุการณ์น็อตหลวมในครั้งนี้ก่อนหน้านี้ครับมีผู้ใช้รายงานว่าเอ้ยมีกรณีแบบนี้ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น็อตหลวมนี้ประมาณ7ครั้งหลักๆก็คือมีการสั่นสะเทือนจากด้านหน้ารถหรือแม้กระทั่งมีเสียงแปลกเอ๊เสียงนี้มาจากไหนนะมาจากหน้ารถหรือเปล่าแบบนี้สำหรับปัญหานี้นะครับRivianเนี่ยเขาซีเรียสมากถึงขนาดที่ว่าเอ้ยพื้นที่ไหนมีรถRivianเยอะใช่ไหมงั้นเราจะไปตั้งศูนย์ป๊อปอัพที่นั่นเลยแล้วก็รีบให้ลูกค้าเนี่ยเอารถเข้ามาไขน็อตให้แน่นซะโดยบริษัทครับเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่เกิน30วันในการแก้ไขปัญหานี้ต่อรถ1คันของลูกค้าและที่สำคัญไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยRivianนี้นะครับเขาผลิตทั้งรถตู้รถกระบะแล้วก็รถ SUV สำหรับขนสินค้าโดยนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของเขานะครับชื่อว่า Amazon นี่ไม่ใช่ร้านกาแฟนะครับแต่ว่าเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของสหรัฐจากรายงานของกรมการขนส่งทางบกของสหรัฐเนี่ยเขารายงานนะครับว่าRivianเนี่ยเรียกคืนรถเป็นครั้งที่3แล้วโดยครั้งแรกครับนั่นก็คือการเรียกคืนรถกว่า500คันเรื่องถุงลมนิรภัยมีปัญหาและครั้งที่2ครับเรียกคืนกว่า200คันเนื่องจากจุดยึดเข็มขัดนิรภัยมีปัญหาและครั้งนี้ครับครั้งที่3เป็นเรื่องของน็อตหลวมแม่เห็นแบบนี้แล้วอดนึกถึงประเทศไทยไม่ได้นะครับว่าถ้าหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเราเป็นคนขับรถกระบะแล้วเราจะเอ้ยเอารถรีบเอาเข้าศูนย์เลยดีไหมหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าขับไปน็อตมันอาจจะคลายเราเข้าอู่ก็ได้อะไรแบบนี้นะครับอย่าลืมครับสุดท้ายเรื่องของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกคนสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆรวมถึงติดตามทุกเทรนด์เทคโนโลยีได้ผ่านทางเว็บไซต์ springnew.co.th ครับ